วัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกระแสรีแอคชั่นนะครับและหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องไลโอโพดแย่ยักษ์นะครับผมซึ่งเป็นหนังจากทั้งค่ายเนลิมิตหนังฟิล์มนะครับผมซึ่งเป็นผู้จัดทำเดียวกับเรื่อง Four Kings นั่นเองนะครับผมคราวนี้เนี่ยเขามาทำเป็นหนังสัปหลาดสัญชาติไทยนะฮะก็ไปลองดูกันดีกว่าครับว่าคราวนี้เนี่ยจะบันเจิดขนาดไหนครับไปครับถิ่นอย่างพี่ไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยมันอาถรรพ์ทุ่งตะวันแยงโหยังกับแมนแม็กเท่อยู่นะเดี๋ยวหอยโดนแดกระเบิดถ้ำอ่ะดูเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหบินได้ด้วยวะไอโอ้คนแย่ยักมีแปลกกรกฎาถึงแม้ว่า 4G จะลอยๆบ้างเนี่ยแต่ผมว่ารวมๆเนี่ยผมว่าก็รู้สึกว่าเจ๋งแล้วก็น่าทึ่งนะกับการที่หนังไทยเนี่ยทำหนังสัปหลาดนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นหนังสัปหลาดมานานมากนะเอาจริงผมก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาหนังสัปหลาดไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคที่ทำการูด้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำเงินมากนักแล้วก็เลยแบบมีนายทุนน้อยนะที่จะกล้าทำหนังแนวนี้นะครับแล้วในเรื่องหนังฟิล์มเนี่ยเขาก็กล้าทำหนังแนวนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งนะผมว่าในเรื่องหนังฟิล์มตอนนี้เขากำลังมานะกำลังมาเลยอ่ะตอนนี้เรามาเดาเนื้อเรื่องคร่าวๆกันดีกว่าครับว่ามันน่าจะเป็นประมาณไหนฮะจากทีเซอร์ครับผมเริ่มเรื่องนะครับผมเราก็จะเห็นในฮ้อยเนี่ยเหมือนจะเดินไปที่หลุมนะครับผมและฉากต่อมาเนี่ยมันจะเป็นแย้ตัวนี้นะครับมันหลุดออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่จับตะกร้าสารเนี่ยไอ้แย้ตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยเป็นไม่ได้ว่ามันน่าจะเข้าไปในหลุมเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาก็บอกอยู่นะครับว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายหรือว่าไอ้หลุมนี้เนี่ยมันจะมีสารกัมมันตภาพรังสีหรือว่าสารอะไรที่ทำให้ไอ้แย้ตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยกลายเป็นแย้ยักษ์หรือเปล่าแล้วช็อตนี้นะครับมันน่าจะเป็นข้างในหลุมนั้นนะที่มีไข่อยู่เยอะแยะหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแย้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอาจจะมีหลายตัวนะแล้วฉากต่อมานะครับเป็นนี่เป็นคุณฟ้านะครับยิงปืนขึ้นฟ้านะครับเหมือนจะเฉลิมฉลองเปิดงานอะไรบางอย่างนะครับจุผู้ก้อยปุ้งอ่ะแต่ก็มีชาวบ้านนะครับผมมากันเต็มเลยนะเหมือนจัดเป็นงานใหญ่อยู่นะแล้วก็มีคุณก๊อฟพิชยานะครับน่าจะเป็นพระเอกแล้วนะฮะก็ดูหน้าดูตาดูแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะแล้วก็เปิดงานกันขับรถซิ่งนะฮะและซีนี้ที่เป็นดินกระจายกระจายเนี่ยก็น่าจะเป็นบ่งบอกถึงการมาของแย้ยักษ์นะครับผมนี่เห็นถ้ำนะฮะอ่ะและนี้นะครับก็น่าจะเป็นซีนสำคัญเลยนะจะแบบแทนสายตาแย้นะครับผมจ้องมองไปที่นายฮ้อยนะแล้วก็ผมก็เดาว่านายฮ้อยวิ่งหนีไงก็คือนายฮ้อยโดนแดกแน่นอนนะฮะต่อมานะครับเป็นกลุ่มคุณก๊อฟพิชยานะครับบอกว่าเฮ้ยไอ้เนมันเราไม่เคยรู้แล้วว่ามันมีถ้ำแบบนี้มาก่อนนะตอนนี้ก็เลยแอบงงๆเอ๊หรือว่าแก๊งคุณก๊อฟพิชยาเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบนักธรณีวิทยาหรือว่ามาทำอะไรที่นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะดูจากทรงผู้ชายหล่าๆนี่นะก็น่าจะเป็นในทุนที่จะมาหากินหาผลประโยชน์อะไรจากพื้นที่แห้งแล้งนี้หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยสั่งให้ทีมงานเขานะพอเอาระเบิดใส่ลงไปเลยนะครับผมซึ่งข้างในเนี่ยมันน่าจะมีของที่มีมูลค่าอะไรนะถึงจะต้องระเบิดนะครับผมระเบิดพื้นที่นะและพอระเบิดเนี่ยก็กลายมันแย้โผล่มาเลยนะครับผมหรือว่าไอ้แย้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวแม่หรือเปล่าพอตัวเองกำลังจะไข่แล้วพอมีคนมาบุกลุกเจ้าระเบิดมาระเบิดเนี่ยก็เหมือนสัญชาตญาณความเป็นแม่นะก็เลยต้องออกมาปกป้องไข่ออกมาปกป้องลูกๆอ่ะนะว่าแบบนี้วิ่ง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 นี่ฟึบฟับฟึบฟับตัวอะไรวะเนี่ย
โอ้แล้วดูช็อตนี้ครับผมว่าช็อตนี้ทำสวยเลยนะเนี่ย CG เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ดูลอยอะไรขนาดนั้นเท่าที่คนแบบคอมเมนต์นะเอ๊ะตรงนี้ลอยอะไรลอยกระจกหรือเปล่าเอออ่ะแต่ดูครับจากแบบการลงแสงการใส่ชาโดว์เกตเงี้ยสวยสวยเลยนะช็อตนี้สวยอ่ะไปต่อครับผมก็เพิ่งรู้นี่แย้มบินได้ด้วยช็อตนี้ในทุนโดนแดกปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นี่ในถ้ำนะฮะนี่น่าจะเป็นช็อตที่เหมือนน่าจะคนน่าจะลงไปด้านล่างกันแล้วนะแล้วก็ไปเจอแบบที่อยู่ของมันนะครับผมคุณฟางโดนแดกแต่ช็อตนี้น่าสนใจนะคือในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นทุกคนวิ่งหนีกันหมดนะแต่การว่าช็อตนี้มันเหมือนแบบพยายามจะต้อนไอ้แย้เนี่ยเข้ามาตรงกลางแล้วกลายเป็นเหมือนแบบคนก็ไฟแบมกันแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถคุณก๊อปนะฮะก็คือดูจากข้างหน้าที่เป็นแบบเคี้ยวที่เขาว่าเป็นฟันนะเหมือนว่าอันนี้คือตอนปราบหรือว่าตอนจะจัดการหรือเปล่านะฮะระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งพอไอ้น้ำพุนี่มันโผล่มาเนี่ยผมก็เดาว่าหรือว่าจริงๆทรัพยากรที่นายทุนมันต้องการเนี่ยคือน้ำใต้บาดาล นี้หรือเปล่าอ๋อนี่โหแย่ บินว้าวอันนี้เป็นแบบว่ามุมกล้องในปากแย่นะครับคนก็ไปแดกคนงานนะฮะไลโอโคตรแย่ยักนะฮะนางเอกกับพระเอกเนี่ยตอนแรกผมเดาว่าน่าจะไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะครับเพราะเนี่ยเป็นคุณฟางมาเปิดงานจุดปืนขนาดนี้เนี่ยก็เดาว่าคุณฟางเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นพวกเดียวกับนายทุนนะส่วนคุณก๊อฟเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่พอใจนักนะฮะที่นายทุนเนี่ยจะมาหากินอะไรในพื้นที่นี้ดูจากหน้าตาแบบดูเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็แต่วัยรุ่นข้างๆนี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนๆกันนะฮะแต่แบบแต่งตัวได้เท่มากเลยนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นทีเซอร์นะเพิ่งจะออนไปวันที่7นี่เองนะครับผมแต่คนดูเนี่ยล่อเข้าไปล้านหนึ่งแล้วนะก็ถือว่าเยอะนะครับผมและผมก็เดาว่ามันเป็นกระแสที่คนเนี่ยมันให้ความสนใจกับเรื่องหนังสัปหลาดด้วยไงมันเลยแบบยอดวิวพุ่งกระฉูดมากๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมดูคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยยังเป็น7ในมาแรงอยู่เลยนะครับผมสำหรับผมนะครับถึงแม้ว่า CG เนี่ยจะมีลอยๆบางจุดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ยังไงผมว่าความทะยานในการที่ค่ายนี้เนี่ยอยากจะสร้าง Monster World ของเขาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็น่าชื่นชมนะครับผมก็รอติดตามนะฮะว่าตัวเทเลอร์ตัวต่อไปเนี่ยซึ่งผมก็เดาว่ามันน่าจะมีความยาวมากกว่านี้เนี่ยเขาจะมาอ่อนและจะมีเรื่องราวประมาณไหนนะครับผมและทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ